ซึ่งขอบคุณกฤษฎามากครับก็จากทั้งVCSแล้วก็ BMW ก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมี2แนวคิดนะครับแนวคิดแรกเป็น Plug-in Hybrid ในที่2เป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งปัญหารถไฟฟ้าปัจจุบันก็คือเรื่องของระยะทางในการวิ่งนะครับคือเรื่องของ range นะครับซึ่งเห็นได้ว่าทาง BMW เนี่ยก็มีการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่รวมทั้งมีการติด range extender ก็คือตัวเครื่องยนต์ขนาดเล็กเข้าไปนะครับซึ่งเห็นได้ว่าตัวเบรก2ตัวรถยนต์เนี่ยมาจาก2แนวทางนะครับตัวแนวทางนึงเนี่ยมาจากเครื่องยนต์บวกมอเตอร์นะครับมอเตอร์เครื่องยนต์เป็นตัวขับหลักแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเพียวแล้วก็มีตัวปั่นไฟเนี่ยตัวขับหลักก็จะเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งเห็นได้ว่าอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งการใช้งานก็อาจจะต้องดูว่าเหมาะสมกับเรานะครับมากน้อยแค่ไหนคือดูจากเรื่องของเรนจ์เรื่องของระยะทางที่เราวิ่งแต่ละวันเรื่องของวิธีการขับของเราด้วยนะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่าอาจจะมีบิสเนสใหม่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการชาร์จรถไฟฟ้าแล้วก็อาจจะไปช้อปปิ้งหรือว่านั่งกินกาแฟก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับก็เดี๋ยวถัดไปนะครับก็จะเป็นมุมมองจากอีกบริษัทนึงนะครับบริษัทนิสสันมอเตอร์นะครับโดยคุณเพียงใจแก้วสุวรรณนะครับก็จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งทางด้านฝั่งญี่ปุ่นบ้างนะครับงั้นขอเรียนเชิญคุณเพียงใจครับค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านที่เป็นผู้สนใจในรถยนต์ไฟฟ้าณวันนี้นะคะก็ขับข้างพอสมควรนะคะชั้น2ยังมีด้วยเลยนะคะก็ดีใจค่ะที่ทุกท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับรถที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในบ้านเรานะคะเมื่อกี้ทั้ง2ท่านทั้งคุณยุพินแล้วก็คุณกฤษดาซึ่งมาจากค่ายยุโรปนะคะทั้ง2ท่านก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าproduct ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าของทั้ง2บริษัทนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตข้ามทวีปมานิดนึงนะคะตอนนี้เรามาดูทางด้านญี่ปุ่นกันบ้างคือเอเชียนะคะค่ะว่าทางแถบทางด้านเอเชียเนี่ยซึ่งเราถือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดได้ว่านิสสันเนี่ยเป็นลีดเดอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ EV ด้วยเลยนะคะค่ะขออนุญาตอย่างนั้นละกันนะคะที่คุณหน้าคุณตากันพอสมควรนะฮะก็คือตัวกลางคันสีฟ้าที่เรารู้จักกันในชื่อของ Leafนะฮะลีฟที่เป็นแปลว่าใบไม้อะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความหมายโดยตัวของเขาเองด้วยนะคะค่ะตัวลีฟเนี่ยนิสสันได้มีการผลิตนะฮะแล้วก็เป็น mass production แล้วก็จำหน่ายนะคะเริ่มต้นจากที่ญี่ปุ่นแล้วก็ข้ามไปที่ทางยุโรปด้วยนะคะแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกระจายไปค่อนข้างจะหลายประเทศแล้วนะคะที่เป็น mass production ได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่สามารถที่ทำผลิตออกมาได้แล้วแล้วก็จำหน่ายไปหลายประเทศแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านจะเห็นในมุมซ้ายบนนะฮะจะเห็นคันที่เป็นแวกอนนะฮะเราเรียกโค้ดมันว่า ENV200 นะคะก็คือในสภาพของรถที่เป็นstation wagon อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ EV ด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้มีจำหน่ายไปทั่วหลายๆประเทศไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นรถตลาดได้แล้วอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัตินะฮะของรถไฟฟ้าของนิสสันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงได้บ้างนะคะอันแรกเลยเราจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันคือรถที่เป็น zero emission เหมือนอย่างสไลด์แรกที่โชว์ไว้ให้เห็นนะฮะว่ารถ Nissan Leaf เนี่ยก็คือมันเป็น zero emission แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือ sustainable mobility เลยนะคะค่ะบล็อกที่2นะฮะอันนี้โชว์ให้เห็นถึงว่าคอสมันเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าเทียบออกมาเป็นกิโลเมตรแล้วนะฮะค่าไฟฟ้าที่หรือพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้อันนี้เทียบจากมีสมมติฐานอยู่บ้างนะคะค่ะเอาง่ายๆแล้วกันว่า700บาทต่อ 1,000 กิโลเมตรนะฮะก็คือ1กิโลเมตรเนี่ยไม่ถึง1บาทนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนทีเดียวนักนะฮะเพราะว่าค่าไฟฟ้าตอนนี้
บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ถูกกำหนดให้ชัดเจนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะเวลากลางวันกลางคืนราคามันจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าอันนี้คือโดยมาตรฐานนะคะเราคำนวณออกมาได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนิสสันในประเทศไทยเนี่ยเราเคยได้มีการความร่วมมือกับทางด้านไฟฟ้านครหลวงนะคะการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเขาก็มีการทดลองแล้วก็ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องตัวคอร์สเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ออกมาในลักษณะที่ว่ายัง1กิโลเมตรเนี่ยต่ำกว่า1บาทนะฮะท่านลองคิดดูแล้วกันว่าเดือนหนึ่งท่านวิ่งไปกี่กิโลนะคะกี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ค่าใช้จ่ายถ้าเทียบกับน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็น1ใน3ของรถที่ใช้เครื่องยนต์ณปัจจุบันนะคะ1ใน3เท่านั้นคือรถที่ใช้น้ำมันตอนนี้เนี่ยจะเป็นค่าน้ำมันนะจะเป็น3เท่าของค่าไฟฟ้านะคะคราวนี้เรามาดูว่าในส่วนของแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะของรถไฟฟ้าเลยนะคะถามว่ามันของนิสสันนี่เป็นยังไงนิสสันได้จับมือกับ NEC นะคะในการดีไซน์ให้ตัวพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพที่เก็บไฟได้ในอัตราที่สูงมากนะคะแล้วรวมทั้งยังคำนึงถึงในส่วนของเรื่องของเซฟตี้เนี่ยเป็นความสำคัญสูงสุดด้วยนะคะจะเห็นจากในภาพเนี่ยเราจะแสดงให้เห็นได้ว่าตรงการผลิตแบตเตอรี่ที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเริ่มต้นมาจากเซลล์นะฮะเซลล์เล็กๆก่อนนะฮะจากเซลล์เล็กๆที่อยู่ทางด้านมุมทางด้านขวานะฮะจากเซลล์เล็กๆตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกนำมาประกอบกันออกมาเป็นโมดูลนะคะออกมาเป็นโมดูลเมื่อเป็นโมดูลแล้วเนี่ยมันก็จะถูกประกอบต่อไปอีกเป็นแพ็คนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพอเป็นแพ็คแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะถูกนำไปวางไว้ตรงใต้ที่นั่งนะฮะเวลาที่เรานั่งอยู่ในรถเนี่ยไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี้ยจะถูกดีไซน์ให้วางในตำแหน่งที่ใต้ที่นั่งนะอยู่ตรงพื้นรถคราวนี้เรามาดูว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ต่อครั้งเนี่ยนะฮะระยะทางในการที่รถไฟฟ้าจะวิ่งได้เนี่ยมันจะประมาณสักแค่ไหนจากตัวเลขสถิติอันนี้เนี่ยมาจาก NEDC นะคะอันนี้เป็นตัวเฉลี่ยไม่ใช่เฉพาะของนิสสันลีฟอย่างเดียวนะคะแต่เป็นของรถไฟฟ้าหลายๆหลากหลายนะคะแล้วก็นำมาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะที่โชว์ให้ดูดิฉันบอกแล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นของนิสสันเนี่ยเริ่มต้นจากปี2010นะคะตอนนั้นเนี่ยการดีไซน์ครั้งแรกนะฮะ develop ได้ตามสเปคเนี่ยคือ170วิ่งได้นะฮะในการชาร์จแบตเตอรี่ 100% นะฮะวิ่งได้175กิโลเมตรนะฮะเท่านั้นต่อมาก็มีการ develop มาเรื่อยๆนะ2013ก็มีเพิ่มขึ้นไปได้ละ2016จะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยเขาชี้ให้เห็นแล้วว่ามันถูก develop ได้ถึง250กิโลเมตรละนะคะในขณะเดียวกันมันก็มีการdevelop ต่อไปอีกด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าจาก2010ถึง2016เนี่ยตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบจะ6ปีละนะคะเกือบจะ6ปีละเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า generation ของการที่มีการ develop โดยต่อเนื่องนั้นเนี่ยมันจะทำให้ความสามารถของรถไฟฟ้าในระยะทางที่จะวิ่งได้นั้นน่ะมากขึ้นมากขึ้นตามไปด้วยนะฮะกระซิบบอกให้นิดนึงว่าโมเดลใหม่ของนิสสันลีฟนะฮะที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันไม่ไกลนักอะไรเงี้ยนะฮะมันได้ไปถึงมากกว่าเกือบ400คราวนี้เมื่อกี้พยายามย้ำว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเราพยายามที่จะวางเป้าหมายสูงสุดเอาไว้เรื่องของความปลอดภัยนะคะถามว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะผลิตจริงนั้นเนี่ยเรามีการทดสอบอะไรยังไงบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจอะว่าคนที่ยังไม่รู้จักว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีความปลอดภัยแค่ไหนเนี่ยจะเชื่อใจได้ไหมว่าถ้าซื้อรถมาขับแล้วเนี่ย
เราจะปลอดภัยจริงนะคะเพราะนั้น เรามีการทดสอบค่ะนะคะจะเห็นได้นะคะว่าการทดสอบที่โชว์ให้ดูอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะคะมีทั้งเอามาชนนะคะชนหน้าชนท้ายชนข้างอะไรเงี้ยนะคะมีทั้งทดสอบว่าเวลาที่สมมุติว่ามีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะแล้วรถเราเนี่ยวิ่งอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับรถคันนี้นะฮะรวมทั้งอาจจะมีในกรณีที่สมมุติว่าฝนกำลังตกอยู่นะฮะแล้วเราจำเป็นจะต้องเติมพลังงานไฟฟ้าน้ำมันจะต้องหยดลงมาถูกไหมฮะหยดลงมากับไอ้ตัวสวิตช์ที่เราจะเสียบกับไอ้ตัวปลั๊กของรถด้วยแล้วก็ของที่เราจะที่ชาร์จเจอร์ด้วยอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมั่งมันจะช็อตไหมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะรวมทั้งทางด้านมุมขวาล่างอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเกิดวิ่งไปแล้วเกิดไปเจอสภาพถนนที่แบบเรามองไม่เห็นน่ะมันตกถนนน่ะนะฮะเพราะนั้นไอ้พื้นใต้ท้องเนี่ยมันอาจจะคลูดกับไอ้ตัวถนนหรือคลูดกับไอ้สิ่งที่เป็นอะไรอยู่ตรงข้างถนนตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่ามันจะระเบิดไหมมันจะอะไรไหมนะฮะเพราะนั้นก็การทดลองเหล่านี้เนี่ยได้มีการผ่านการทดลองมาหลายต่อหลายครั้งนะจนมั่นใจว่ามันสามารถที่จะเดินต่อไปได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะค่ะคราวนี้ลองเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าในวิดีโออันนี้เนี่ยจะอุ๊ยโทษทีนั่นดูกดขอโทษนะคะปีไม่เคยคิดอันนี้จะให้ดูนะคะว่าดิสันเลฟกำลังจะวิ่งลงไปในน้ำนะคะที่ลึกพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าเห็นได้ว่าตอนนี้เราเปิดไฟเต็มที่ทุกอย่างเหมือนกับขับรถปกติเลยบ้านเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ในลักษณะนี้มาบ้างแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยท่วมล้อนะคะจริงๆแล้วท่วมล้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาโดยปลอดภัยนะคะการทดลองครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการทดลองแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับเวลาที่ฝนมันตกนะฮะสาวน้อยอยู่ในชุดกันฝนนะฮะในมือถือไอ้ตัวปลั๊กสำหรับที่จะเสียบนะฮะพร้อมที่จะเสียบเข้าไปอยากสร้างความมั่นใจให้นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกผลิตบนสแตนดาร์ดที่ค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนะคะค่ะคราวนี้ลองมาดูกันบ้างว่าอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวสร้างความสะดวกให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเราคงพลาดไปไม่ได้ที่เราจะไม่พูดถึงไอ้ตัวชาร์จเจอร์นะคะแน่นอนในแง่ของชาร์จเจอร์นะคะรถนิสสันลีฟเนี่ยถูกดีไซน์มาสำหรับในการที่จะสร้างความสะดวกให้นะฮะโดยในขั้นต้นเนี่ยเราดีไซน์ว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเติมพลังงานไฟฟ้าที่บ้านได้ก่อนเราเรียกว่า normal charge นะคะแต่ว่าในลักษณะของการเติมที่บ้านนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้พลังกระแสไฟฟ้าเนี่ยพลังของกระแสไฟฟ้าเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มองว่าในไอตัว facility ที่จะเกิดขึ้นหรือ infrastructure ที่จะรองรับกับรถไฟฟ้าที่อันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลาอันไม่ไกลนักเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแล้วก็น่าจะได้รับความสะดวกมากพอสมควรทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในส่วนของนิสสันเองเรามีแผนล่วงหน้าในการที่จะทำเรื่องอินฟราสตรักเจอร์อันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นทุกท่านคงไม่ต้องเป็นกังวลมากมายนะถ้าท่านคิดว่าสนใจที่จะใช้รถไฟฟ้าในอนาคตหรืออะไรเงี้ยนะคะค่ะในตัวรถเองเนี่ยมันจะมีหัวที่จะสำหรับชาร์จเนี่ยแยกกันเลยระหว่าง Quick Charge กับ Normal Charge นะฮะท่านจะเห็นที่โชว์เอาไว้ในรูปนี้นะคะอันนี้จะบอกทุกท่านก่อนนะฮะว่าในแต่ละแบรนด์ที่ผลิตรถไฟฟ้าออกมานั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์ก็จะมีสแตนดาร์ดของตัวเองอยู่ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโลกนะฮะเรามีทั้งหมด5สแตนดาร์ด
นะฮะซ้ายมือจะเป็นของญี่ปุ่นเราเรียกว่าชาเดโมอันที่สองจะเป็นของอเมริกาอเมริกาโดยทั่วไปนะฮะจะเป็นคอมโบนะคะของยุโรปก็เช่นเดียวกันเป็นคอมโบแต่คอมโบที่แตกต่างกันนะคะต่อมาจะเป็นของจีนนะฮะ GB นี่คือจีนนะฮะของจีนแล้วก็เทสลาอันสุดท้ายนะคะซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันแตกต่างกันมันจะเหมือนกันกับไอ้ตัวปลั๊กเต้ารับเต้าเสียบของไฟฟ้าที่ใช้กับบ้านเรานะฮะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันจะต้องไปยุโรปทีนึงก็ตัวเสียบตัวรับเนี่ยมันจะแตกต่างกับบ้านเราอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้เราก็อาจจะดีขึ้นแล้วว่าไอ้ตัวไอ้ปลั๊กไอ้ตัวเต้ารับเต้าเสียบของไฟฟ้าปกติเนี่ยมันสามารถที่จะคอมมอนอะไรกันได้แต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังทำถึงตรงนั้นไม่ได้นะโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันว่าเมื่อไหร่นะฮะเขาถึงจะคอมมอนไอ้ตรงนี้ให้ได้นะคะค่ะ